สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้ผมเดินทางมาที่พี a c e ทีวีตามปกตินะครับเพื่อบันทึกเทพรายการก็ปรากฏว่าเดินทางมาถึงประตูทางเข้าสถานีก็มีทหารในเครื่องแบบสี่นายเละครับมาแสดงตัวทันทีพอเห็นผมบอกว่าผมได้รับคำสั่งให้มานำตัวท่านไปครับผมก็แปลกใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในห่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปต่างจังหวัดแค่สวัน เพิ่งกลับเข้ากรุงเทพเมื่อวานนี้เองฮะแล้วในช่วงเวลาที่ไปตามจังหวัดต่างจังหวัดนี่ก็มีธุระป่าปังไม่ได้มีการพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนไม่ได้แสดงความคิดเห็นอื่นใดในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือวันที่มีพระสงฆ์ท่านมาชุมนุมแสดงสังขาม,มาติกันที่พุทธมนทลน,นะก็มีแล้วครับหน่วยข่าวพยายามจะตรวจสอบติดตามว่าผมอยู่ที่ไหนไปเชื่อมไปประสานกับเขายังไงหรือเปล่า ก็ปรากฏว่าเปล่าฮะคือผมเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างเดินทางไปพบพระเหมือนกันแต่ว่าไปฟังสวดศพของคนที่เป็นครอบครัวสนิทชิดใกล้กันกลับขึ้นมาปั๊บแล้วก็มีทหารมารับตัวเลยปรากฏว่ามันเป็นเวลาใกล้บ่ายโมงครับท่านผู้ชมครับผมบอกว่าผมยังไม่ได้กินข้าวอะขอเข้ามากินข้าวในห้องอาหารของสถานีก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไป ถามว่าไปที่ไหนก็บอกว่ายังไม่แน่ใจนะครับจะบกทบหรือทัพภาคที่หนึ่งไปพบใครก็บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าแต่เป็นผู้บังคับบัญชาละเอา้าผมก็เลยเดินเข้ามาในห้องอาหารทานข้าวก็เจอกับพี่พี่น้องๆที่มาจัดรายการอยู่ด้วยกันที่นี่แหละครับคุณจตุพรพรมพันธ์คุณวิรการอาจารย์ธิดาหมอเวงเขานั่งกินข้าวกันอยู่ก่อนเพราะว่าทุกคนก็มาบันทึกเทพรายการไปถึงก็เล่าให้กับพี่พีน้องๆ้องฟังว่า เนี่ยมีทหารสี่คนมายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยบอกว่าจะพาผมไปแต่ว่าผมขอเวลานอกมากินข้าวเดี๋ยวก็ต้องไปกับเขาแล้วละ่ะพักพวกก็งงนะครับคืองงแบบที่ผมงงนั่นแหละว่าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้มีการขยับตัวอะไรในทางการเมืองเลยนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจอยู่ข้างนอกปรากฏว่าในขณะที่ผมนั่งกินข้าวกินปลากันเนี่ยทีมงานก็เดินมาบอกคุณจตุพรบอกว่าทหารเนี่ยขอพบคุณจตุพร คุณจตุพรก็เดินออกไปพบครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมีเพื่อนน้องๆพนักงานวิ่งกลับมาบอกว่าเขาจะเอาคุณจตุพรไปแล้วเอา้าก็ตกใจและแปลกใจฮะเพราะไอท้ทีแรกเนี่ยนะครับเจอผมนี่จะพาผมไปเลยนะทีหลังก็บอกว่าจะเอาคุณจตุพรไปแล้วเอาไปคนเดียวพักพวกที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะครับก็เลยไปถามข่าวให้ชัดสิว่ามันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าคณะทหารที่มาเนี่ยจำผิดครับ คือเห็นหน้าผมเนี่ยนึกว่าผมเนี่ยคือนายจตุพรพรมพันธ์ก็จะเอาผมไปซะตรงนั้นนะครับนั่นถ้าผมไม่หิวข้าวไม่เจรจาต่อรองไว้เนี่ยผม่าไปสักลางทางนั่นแหละครับถึงรู้ว่าเอาที่มานี่ไม่ใช่ในาใยจตุพรแล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่หลายกรรมหลายวาระนะครับคือผมกับคุณจตุพรเนี่ยมักจะถูกเรียกเนี่ยสลับกันเมื่อวานนี้ครับคุณจตุพรแกเดินทางไปลอยอังคารท่านเจ้าคุณระแบบ พระธรรมเมธาพรพระซึ่งเป็นพี่ชายก็ปรากฏว่าลงจากรถที่ปั๊มน้ำมันแถวสัตหีบก็มีพี่ๆน้องๆอยู่ในปั๊มนั่นแหละครับวิ่งเข้ามาทักทายเลยแม้สวัสดีคุณนัฐวุฒิดูประจํานั่นไปทักเอาจาตุพรพรมพันธ์วันนี้ทหารน,นี่นะครับมาทักนายนัฐวุฒิเนี่ยเป็นนายจตุพรแล้วก็จะพาไป นี่เล่ากันโดยละเอียดนิดหน่อยครับท่านผู้ชมให้เห็นว่ามันมีบรรยากาศแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้ไอเรื่องการทักกันตามปั๊มน้ำมันทักผิดทักถูกนี่ยังพอว่านะครับแต่การประเภทเชิญตัวนท่านมาเชิญแบบโต๊ดไม่ได้นะครับท่านต้องเต็งมาใครเป็นใครแบบไหนคือผมเข้าใจว่าในช่วงเวลาที่คุณจตุพรจัดรายการใน u t u b e เนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการพูดคุยเรื่อง ความเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ที่เดินทางไปที่พุทธมนทลแล้วก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเมื่อมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างหน่วยกําลังของรัฐกับพระสงฆ์ในจีวรเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกเกิดข้อวิาพากษ์วิจารณ์หลากหลายขึ้นในสังคมไทยแต่ที่เห็นแนวทางว่าคนพูดคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะคิดเห็นอย่างไงคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่เนี่ย เขาพูดคล้ายๆกันว่าไอ้ภาพอย่างนี้เนี่ยมันคล้ายๆภาพที่เคยเห็นในพม่านะ่ะมันคล้ายๆภาพที่เคยเห็นในหลายๆประเทศที่มีความเคลื่อนไหวโดยใช้ชาการใช้กําลังหรือกระทบกระทั่งกับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาดังนั้นรัฐบาลต้องเห็นนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมันไม่ใช่เพิ่งมาละเอียดอ่อนเอาวันสองวันนี้หรอกมันละเอียดอ่อนมาตลอดนะแต่ดูเหมือนรัฐบาลก็เพิกเฉยอะครับ จนพระท่านมากันมีการาเผชิญหน้ากันเสร็จแล้วคุณจตุพรก็คงไปแสดงความเห็นแล้วสื่อสารมวลชนก็คงจะหยิบออกไปขยายผลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเข้ามาตามตัวไปอีกแล้วคือไม่ได้หมายความว่าคุณจตุพรแสดงความเห็นไม่ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอคุณจตุพรแสดงความเห็นได้แล้วสื่อเอาไปขยายผลไม่ได้ไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่มีใครผิดอะ แต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยนะครับปล่อยให้สถานการณ์มันลุกลามคุกคามมาถึงขนาดนี้เนี่ยก็ต้องยุ่งมือเป็นระวิงแล้วครับที่ทยวไปพยายามจัดการโน่นนั่นนี่ให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมให้ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแต่ละฝ่ายเขามีเป้าหมายมีข้อเรียกร้องเนี่ยชัดเจน ่ายที่เขาออกมาเนี่ยนะครับพระสงฆ์ท่านก็บอกว่าท่านประสงค์จะเห็นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ให้เป็นไปตามหลักตัวบทกฎหมายให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่มีมาให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ว่าเมื่อมหาเถรสมาคมมีมติแล้วส่งเรื่องมารัฐบาลที่รัฐมนตรีสำนกนกนายกรัฐมนตรีสำนกนกนายกต้องส่งไปที่รองนายกที่กำกับดูแลรองนายกต้องส่งให้ในายกนายกก็นำขึ้นทูลเกล่าวนี่มันเป็น ลำดับขั้นตอนของมันส่วนฝ่ายที่คัด้านนำโดยพุทธ,ธอิสระและชาวคณะอันนั้นก็หัวฟัดหัวเวี่ยงเหมือนกันบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่เห็นด้วยที่จะมีการแต่งตั้งสมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชทั้งทั้งที่องค์สมเด็จช่วงนั้นได้รับการเสนอชื่อมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมมหาเทราสมาคม ทีนี้เมื่อข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายมันชัดแบบนี้แล้วไปคนละทางสักขนาดนี้เนี่ยนะครับผมว่ารัฐบาลจะไปเที่ยวจัดการไม่ให้ใครเขาแสดงความเห็นไม่ให้ใครเขาพูดเนี่ยจัดการไหวเลยครับนี่ไม่ใช่แต่ว่ามาพาตัวคุณจตุพรไปนะฮะทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าท่านเจ้าคุณเมธีซึ่งถือว่าเป็นพระแกนนำรูปสำคัญ ในการขับเคลื่อนอยู่ที่พุทธมนทลวันนั้นเนี่ยมีการส่งกำลังทหารไปด้อมด,อดอมองๆอ,องไปวนไปเวียนที่บ้านต่างจังหวัดท่านเจ้าคุณเมธีก็พูดกับสื่อครับบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากแล้วไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็ขออย่าได้ทำพฤติการเช่นนี้รัฐบาลจัดการอย่างนี้นี่จัดการไม่ไหวแล้วครับมันมีคนที่มีความคิดมันมีคนที่ต้องการจะสื่อสารความคิดเนี่ย อยู่มากมายการที่เราจะอธิบายว่าไปไล่จับไล่สกัดไล่เบรกแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสงบจบลงเนี่ยมันจบลงไม่ได้ฮะเพราะว่ารากใหญ่ของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ถูกจัดการให้ถูกต้องวันนี้เราก็คงจะติดตามข่าวคราวของคุณจตุพรนะครับซึ่งทหารที่มานำตัวไปเนี่ยหนึ่งในสี่คนเขาก็งเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยเขายืนยันกับพวกผม ว่าไปพูดคุยที่มทบ11กับผู้บังคับบัญชาของเขาพักเดียวเท่านั้นนะครับคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับมาส่งที่พีทีวีดังเดิมก็เข้าใจว่าคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยคงไม่ต้องยาวมากหรอกครับวันนี้บ่ายแก่ๆเย็นๆนี่ก็ควรมาส่งให้เห็นกันได้แล้วก็มีนายแพทย์เวงจิโตโจิราการแล้วครับอาสาสมัครนั่งรถไปเป็นเพื่อน แล้วก็มีพี่น้องเราอย่างคุณเจ๋งอย่างพรามศรับรพีอย่างเงี้ยนะครับก็นั่งรถตามกันไปไม่ได้จะไปก่อกวนขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แหละครับแต่ว่าไปเพื่อสังเกตการว่ามทบ .11 จริงหรือเปล่าหรือมีการยักย้ายถ่ายเทกันไปไหนพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างก็ทำกันตามที่ทำได้แต่ผมแน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรจะมีการเอาไปจำขัง หรือเอาไปกักตัวไว้เพราะว่าถ้ายิ่งทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับความพระไม่ทันหายก็เอาความของราษฎรเอาความของประชาชนเนี่ยขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นประเด็นอีกถ่ายแบบนี้แล้วก็รับมือกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับตัวผมเนี่ยติดตามเหตุการณ์อยู่ที่พีซีวี มายืนสังเกตการจังหวะที่ทหารพาตัวคุณจัตุพรไปก็บอกว่าเอาละคุณหมอเวงไปพักพวกนั่งรถตามไปดีแล้วตัวผมนี่คงไม่ต้องนั่งรถไปด้วยแล้วครับเดี๋ยวเห็นทั้งผมเห็นทั้งคุณจัตุพรเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าเลิกสะดวกเอาไปเสียทั้งคู่ก็จะเหลือไว้อยู่ตรงนี้สักคนหนึ่งก่อนครับท่านผู้ชมแต่พูดคุยกันแล้วละครับเย็นนี้เราจะติดตามสถานการณ์นะครับถ้าหากว่า จนเย็นจนมืดเนี่ยยังไม่มีการปล่อยตัวก็คงจะต้องมีการแสดงท่าทีกันท่านผู้ชมเป็นห่วงเป็นใย,ยส่งกำลังใจได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่อย่าได้วิตกกังวลจนเกินไปอย่าได้ตึงเครียดจนเกินสถานการณ์ไอ้ประเภทเชิญไปพูดเนี่ยเยอะแล้วครับพวกผมเนี่ยแต่ละคนแต่ละครั้งเนี่ยมากมายแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสกลับมาเจอหน้ากาัน แล้วยืนยันเถอะครับว่าทุกครั้งที่เขาเอาไปพูดเอาไปจาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปท้าทายไม่ได้ไปประชิญหน้าอะไรแต่เรายืนยันในหลักการของเราและเราพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่พูดเพราะเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องเที่ยวนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละครับผมเชื่อว่าคุณจตุพรพรมพันธ์ฐานะประธานอปชอเนี่ย ก็คงไม่มีอะไรเราเราต้องไปหวั่นไหวว่าแหมคุณจตุพรจะไปโดนเขาพูดเขาจาไปเกลี้ยกล่อมปรับทัศนคติจนออกมาเป็นจตุพังพรไม่เป็นจตุพรคนเดิมอันนั้นเลือกคิดนะครับไม่มีฮะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่เลือกคิดคือยังไม่เลือกคิดเที่ยวมารับคนพาคนไปพูดคุยอย่างนี้ทั้งทั้งที่เรื่องพวกนี้มันควรสรุปได้แล้วว่ามันได้ผลหรือเปล่า มันเป็นตามที่ต้องการหรือไม่นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นสดสด,สดร้อนๆก่อนเข้าห้องบันทึกเทปที่สถานีพี a ทีวีเราเนี่แหละครับมีบรรยากาศซึ่งผมเชื่อว่าในรายการข่าวของพี a ทีวีเนี่ยคงจะมีให้ท่านดูอย่างละเอียดชัดเจนทีเดียวช่วงที่พวกผมไปยืนพูดยืนคุยอยู่กับคณะทหารที่เตรียมตัวจะมารอรับคุณจตุพร ส่วนบรรยากาศที่ผมเข้ามาตั้งแต่ประตูสถานีทีแรกแล้วเขาบอกว่าจะเอาตัวไปเลยไม่มีใครได้ถ่ายไว้แล้วครับพร้อมมืนกันทั้งคู่ผมก็ว่าผมมึนผมวระทหารก็มึนนะเอ้าเพราะว่าก่อนจะเอาคุณจตุพรออกไปเนี่ยผมก็ถามแกอีกนะฮะวันนี้ถ้าปากว่าผมไม่ขอกินข้าวก่อนเนี่ยแล้วคุณเอาผมขึ้นไปเนี่ยและไปรู้ว่าไม่ใช่เนี่ยไม่รู้ทํำยังไงต่อนะครับคือหนึ่งอาจจะกลับมาส่งที่เดิม รี่สองไม่เป็นไรแล้วครับถึงเอาผิดตัวแต่ว่าเอามาได้ก็ไปเก็บให้ก่อนแล้วก็เอาคุณจตุพรตามไปอีกทีหนึ่งแบบนี้ก็มีด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ออกสะเก็ดข่าวได้ไหมครับเรื่องนี้มันประหลาดนะครับไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วประเด็นนี้เนื่องจากว่ามันฮอตมันสดมันร้อนก็ต้องเล่าสู่กันฟังก่อนในขณะที่อีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยนะครับที่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนเสื้อแดงแล้วก็สำคัญไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่ากันสำหรับสังคมไทยสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนนั่นก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีคำพิพากษาสารอุทธรณ์เป็นคำวินิจฉัยเนี่ยนะฮะกรณีที่ DSI ทําหน้าที่พนักงานสอบสวนแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องส่งอายการอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายอภิษ์เวชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรร ในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี53ในข้อหาว่าได้มีการสั่งการใช้อำนาจจนในที่สุดมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายนะครับที่ตายใน99ที่เจ็บใน2,000กว่าคดีนี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายของคุณนาพิสิทธิ์คุณสุเทพในฐานะจำเลยอ้างว่า DSI ไม่มีหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็ไปยื่นร้องกันสู้กันที่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นวินิจฉัย บอกว่าเมื่อ DSI ไม่มีอำนาจเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเรื่องมาถึงศารอาญาไม่ได้มันต้องไปที่ปอปอชอและถ้าจะขึ้นศาลก็สารดีกาแผนกคเดีายญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่ายโจทก็อุทธรนะครับเมื่อวานนี้สารอุทธรก็ชี้ตรงเป็นตามคำวินิจฉัยของสารชั้นต้นเรื่องนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่าเมื่อเป็นคำวินิจฉัยของสารนั้นเนี่ยพวกผมก็เคารพ ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่นี่คือกติกานี่คือบทบาทที่เราทำได้ภายใต้ภาวะการน,นี้สิ่งที่จะเป็นช่องทางทางกฎหมายนะครับทีมทนายความเขาก็ยืนยันว่าจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะหาช่องดีกาข้อกฎหมายในเรื่องนี้ต่อไปก็สู้กันจนถึงที่สุดแล้วครับไปสุดที่ชั้นดีกาว่ายังไงก็คอยติดตามผลกันอีกทีนึงนี่คือส่วนของฝ่ายกฎหมายทนายความ ในส่วนของญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการฟ้องร้องด้วยตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากลำบากนะครับเพราะว่า DSI ตรวจสอบไปแล้วกว็จริงอายการตรวจสอบไปแล้วกว็จริงแต่เมื่อทางฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตไปฟ้องร้องเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการไต่สวนเองรวบรวมพยานหลักฐานเองซึ่งก็ ระยะเวลาผ่านมาขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับคนเสื้อแดงมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วสำหรับประชาชนมือเปล่าๆที่ออกมาต่อสู้แล้วตกเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องสู้นะครับดังนั้นผมก็ขอให้กำลังใจญาติพี่น้องของครอบครัวผู้สูญเสียซึ่งได้ตัดสินใจแน่ชัดแล้วว่าเขาจะฟ้องร้องดำเนินคดีก็สู้กันไป แล้วก็ทีมทนายความก็ทำงานกันไปเต็มที่นะครับอย่าได้ผ่อนคันเร่งคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับในห่วงเวลาที่ยังมีความขัดแย้งทางการเมืองในห่วงเวลาที่ยังมีการคัดง้างกันระหว่างอำนาจในประเทศเนี่ยนะไม่ง่ายเลยนะครับที่จะนำพาคดีความเช่นนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดแต่ให้เลี้ยวดูในหลายประเทศนะครับท่านผู้ชม ไอ้คดีเข็นฆ่าปราบปรามประชาชนอย่างนี้เนี่ยหลายประเทศมันไม่ได้จบภายใน3ปี5ปีนะครับมันเป็น10ปี20ปี30ปีหรือกว่านั้นด้วยซ้ำไปดังนั้นญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต99รายก็จะได้ดำเนินการฟ้องร้องส่วนนายอภิสิทธิ์วชาชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณท่านจะรู้สึกว่ามันเป็นโชคดีท่านจะรู้สึกว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความสุขของชีวิต ก็แล้วแต่เธอครับแต่ส่วนตัวผมนี่ผมเชื่อว่าไอ้คำพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยแม้ไม่เคยเห็นสวรรค์ไม่เคยเห็นนรกแต่ผมเชื่อว่าความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดได้นะครับผมรู้ตัวดีว่าผมคิดผมทำอะไรในช่วงเวลาเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี5.3ดังนั้นนายอภิิ์กับนายสุเทพก็รู้ตัวดี ว่าคิดและทำอะไรในเหตุการณ์นั้นหวังสิ่งใดในเหตุการณ์นั้นวินาทีสำคัญสำคัญที่ได้สั่งการให้กำลังออกมานั่นนะ่ะคิดอะไรอยู่ในใจมันไม่มีทางหลบลืมไปได้หรอกครับดังนั้นในช่วงเวลาที่กระบวนการยุติธรรมยังไล่ล่าไปไม่ถึงเนี่ยก็ขอให้กระบวนการกดแห่งกรรมไอ้สวรรค์ที่มันอยู่ในอกนรกที่อยู่มันอยู่ในใจนั่แหละครับ ทำหน้าที่ของมันไปก่อนบางคนพอฟังตรงนี้อาจจะไปคิดในใจว่าแม้นี่นะัฐวุฒิพูดแบบคนสิ้นคิดว่ามืดตันจะทุกทางแล้วทําอะไรไม่ได้ก็เลยพึ่งบุญพึ่งบาปกันแหละมันไม่ใช่ฮะแต่ว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้ไว้ก่อนจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็จะทํำยังไงล่ะครับวันที่29ท่าธันวามก่อนสิ้นปีใหม่ท่านจําได้ไหม อยู่ยปๆปปชก็ฟันเปลี่ยงมาบอกว่าอภิสิทธิ์กับสุเทพไม่ผิดอีกแล้วที่ปปชนี่เท่มากนะครับนายกสมชายเป็นนายกพลเอกชาวลิตเป็นรองนายกพลตำรวจเอกพัชรวาดเป็นผอบอรตอรกลุ่มพันธมิตรไปล้อมสภาพเพื่อปิดกั้นไม่ให้สมาชิกสภาเข้าไปรับฟังการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ตามบทบัญญ okay. ัต the ิแห่งรัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงมือใช้อำนาจบริหารเมื่อมีคนไปปิดล้อมก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องเปิดทางให้เกิดการประชุมได้เขาก็มีการผลักดันมีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อเปิดทางให้เกิดการประชุมไม่มีภาพของอาวุธ M16 ปืนติดลำกล้องไม่มีกองกำลังซุ่มอยู่บนตึกสูงไม่มีรถถังยานยนต์กระออกมาแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็เป็นกำลังตำรวจสลุนลวนมีคนบาดเจ็บจำนวนหนึ่งแล้ะครับมีคนเสียชีวิตสองคนคนหนึ่งชื่อสารวัจจาากับบรรทุกระเบิดมาในรถและรถระเบิดเองเสียชีวิตอีกคนหนึ่งชื่อน้องโบสะพายระเบิดปิงปองอยู่ในกระเป๋าอยู่ข้างลำตัวนี่แหละครับแล้วก็เกิดเหตุระเบิดเสียชีวิตทั้งสองชีวิต เสียชีวิตในตอนกลางคืนซึ่งไม่ได้มีการถแถลงนโยบายแล้วการถแถลงนโยบายมันเกิดขึ้นตั้งแต่เชา้านายกสมชายวงสวัสดิ์ถแถลงโดยกระชับยนยอสรุปกันจบและทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีทั้งสมาชิกสภาก็ทั้งหลอดรั่วบังปีนรั่วบังกว่าจะช่วยเหลือกันออกมาได้จากที่ล้อมในอาคารรัฐสภาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะผมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสอสอ แต่พรรพวกที่เป็นสอสบอกบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องเอาชีวิตไปทิ R ้งไว้ที่รัฐสภารอบๆอาคารรัฐสภานี่มีแต่เสียงตะโกนฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเหตุการณ์ในวันนั้นแหละครับ7ตุลาคมปี51นำมาสู่การชี้มูลความผิดโดยปปชเอาผิดนายสมชายวงสวัสดิ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธพลตรจพัชรวาทวงศุวรรณ พลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วผู้บัญชาการนครบาลเวลานั้นแล้วเรื่องก็ไปอยู่ในชั้นศาลดีกาแผนกคดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเวลานี้ปีห้นี่ของนา,ายอภิธิ์นี่มีการประกาศเขตบกระสุนจริง M16 เพียบปืนติดลำกล้องเยอะแยะมีรถถังมีรถทุ่มเกราะมียุทธโธปกรณ์ครบครัน บรรยากาศรังราวกับสงครามกลางเมืองนะครับกำลังที่ใช้น่ะคนตาย99รายนอนตายมือเปล่าครับไม่มีอาวุธอยู่ในตัวในมือไม่มีแม้แต่คราบขมเมาดินปืนจำนวนมากถูกยิงจาก,ากระยะไกลถ้าพูดง่ายๆอย่างเจ็บปวดก็คือตายไม่รู้ตัวไอ้ที่บาดเจ็บก็มากมายมหาศาล บาดเจ็บล้มตายมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยขึ้นป้ายประกาศเกตเขตกันสุนจริงด้วยคนเห็นกันทั้งโลกฮะแต่ปปชบอกไม่ผิดครับนี่มันคือความจริงครับผมต้องเอามาเล่าทบทวนอีกทีหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้แลเห็นไงครับว่าไอ้คำว่าความจริงมันเป็นเรื่องเจ็บปวดเนี่ยมันมีฮะ แต่เจ็บแค่ไหนก็ต้องทนนะครับทนแล้วเดินไปข้างหน้าถ้าวันนี้มันยังหาประชาธิปไตยไม่เจอมันยังหาความยุติธรรมไม่เจอมันยังหาช่องทางที่จะทวงถามความจริงให้กับเกือบร้อยศพไม่เจอก็ต้องเดินต่อมันต้องเจอวันหนึ่งฮะเพราะคําว่าประชาธิปไตยมันมีจริงในโลกคําว่าความยุติธรรมมันมีจริงในโลก คำว่าความจริงก็มันมีจริงในโลกครับเมื่อมันมีจริงอยู่ในโลกวันหนึ่งมันพบได้ในประเทศไทยสําคัญว่าอย่าหยุดเดินไปค้นหาข่ยคว้ามันก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นหน้าที่โดยตรงแล้วครับของบรรดาแกนนํานปชซึ่งดําเนินการชุมนุมในเวลานั้นแล้วก็เรียนทุกท่านนะครับว่าก็ได้พยายามกันอย่างเต็มที่ แต่เมื่อผลในทางเรื่องราวในทางคดีมันออกมาเช่นนี้เนี่ยนะครับก็ฝากหน้าที่นี้ไว้กับญาติๆผู้เสียชีวิตอีกแรงหนึ่งให้ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะฟ้องให้เป็นเรื่องเป็นคนดีความกันอยู่เรื่องนี้ไม่หายไปไหนแล้วครับและอย่างที่เรียนนะครับถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งเนี่ยความจริงเรื่องนี้ก็จะกลับมา เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อยังมีเรื่องของการจะตั้งหรือไม่ตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นี่อันนี้ก็ต้องคุยกันนะครับหรือว่าเรื่องราวความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องราวความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีที่สแสดงความเห็นมาจากสหรัฐอเมริกาก็ยังต้องคุยกันสักครู่เดียวครับ ท่าทีในการจัดการสถานการณ์ในวงสงของรัฐบาลนะครับประเด็นสำคัญก็คือการจะตั้งหรือไม่ตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่นะครับเรื่องว่าจะตั้งสมเด็จพระราชาคณะรูปไหนเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันอีกทีแหละแต่ว่าเอาที่ว่ารรัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องตั้งหรือไม่ตั้งก่อนก็แล้วกันเนี่ยผมดูวิธีการจัดการแล้วผมก็งงนะครับและผมเข้าใจไม่ได้เลยว่านี่ใช้สูตรคิดแบบไหนก็คือว่าพอมีฝ่ายพระสงฆ์ที่ท่าน เรียกร้องให้มีการดําเนินการแต่งตั้งเนี่ยนะฮะออกมาเคลื่อนไหวกันอยู่ที่พุทธมณฑลเนี่ยก็มีข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเตรียมการจะจัดการเรื่องนี้โดยการให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยดีเบตกันคือหมายความว่าทางฝ่ายของพระสงฆ์ที่มาแสดงสังฆามติพุทธมณฑลก็คงนําโดยพระเมธีธรรมอาจารย์เนี่ยในฝ่ายหนึ่ง กับฝ่ายพุทธอิสระฝ่ายภัย,ยบุญนิติตะวันนวนฝ่ายหนึ่งเนียนะครับเขาคัดค้านเนี่ยมาดีเบตกันเพื่อแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกผมไม่เข้าใจฮนะและผมมาเห็นข่าววันนี้เนี่ยอภิสิทธิเวชาชีวะหนุนการดีเบตพระยุติปมขัดแยง้งเรื่องแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชผมจะไม่ถามนะครับว่ารัฐบาลคิดดีหรือยังผมจะถามว่ารัฐบาลคิดหรือยังอะไรครับเนี่ย ให้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านจะให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านไปขึ้นเวทีแล้วดีเบตกันพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยมันแทนที่จะเจอทางออกเนี่ยนะครับมันจะเจอความขัดแย้งมากขึ้นมันจะเจอกับความปริราวของผู้คนแต่ละฝ่ายในสังคมยิ่งขึ้นเรื่องในวงาศาสนาเนี่ยมันละเอียดอ่อน และมีความซับซ้อนมากด้วยเกินกว่าที่จะให้ทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วยิ่งแต่ยิ่งทั้งสองฝ่ายห่มจีวรมาทั้งคู่เนี่ยท่านคิดดูครับและมาดีเบตกันในประเด็นที่มันล่อแหลมขัดแย้งที่สุดเนี่ยผมเห็นต่างกับรัฐบาลนะครับและผมเตือนนะครับอย่าทำสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกในยามขัดแย้งเนี่ยมันจำเป็นฮะ แต่ผมว่ารัฐบาลน,นั่งคุยกันเองเองก่อนได้ไหมหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่มีบทบาทรับผิดชอบนั่งคุยกันเองสักรอบไปคุยกันบ้างหรือยังคอมเมนมีแต่เปิดช่องให้พุทธิสระจะเดินไปโน่นไปนี่ขูนั่นขูนี่แล้วเวลาอีกฝ่ายเ็าเดินบางหนึ่งกนไปเที่ยวดมๆม,มองๆบ้านพอ่อบ้านแม่เขาต่างจังหวัดนุ่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกข่าวว่าจะออกหมายเรียกออกหมายเชิญพระเมธีธรรมอาจารย์ไปพบบอกผิดบรบบอชุมนุม ก็เวลาพุทธอิสระเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นปีๆแล้วเนี่ยนะครับไม่เคยมีหมายเรียกนะทั้งนี้เคลื่อนรอบเทา่านนะครับแล้วเอากันแบบนี้ท่านจะดีเบตกันยังไงและอย่างที่ผมบอกแล้วครับเรื่องในวงศาสนาเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะจะเอามาโต้กันไปโต้กันมามันจะใช่หรยอครับรัฐบาลนั่นแหละไปเรียกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องับคุยกันให้ชัดแลวตกผลึกแล้วพูดออกมาเลยฮะ ว่าจะเอายังไงตั้งหรือไม่ตั้งเดินหรือไม่เดินก็ารัฐบาลถืออำนาจและมีบทบาทหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายรัฐบาลไม่ชัดนะครับและจะให้สองฝ่ายที่เขาเห็นต่างกันอยู่เขาหยุดหยุดยัยงไงฮะเพราะเขาต้องการคำตอบไงครับทีนี้คำตอบของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันต้องไปตามหลักนะครับไม่ใช่มาตามใจ เพราะถ้ามาตามใจกลัวพระ,ะพุทธอิยสระจะตัดขาดเพราะพุทธิสระคู่เลยนะครับบอกว่าถ้าเดินหน้าเรื่องตั้งสมเด็จพระสังฆราชเราก็ขาดกันประกาศยังกับเพลงของสุรพลสมบัติเจริญบอกสิ้นชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้เถิดนะพอประกาศแบบนี้ครับรัฐบาลก็ไปไหนไม่ถูกเลยทีนี้ก็หันหน้าจะมาจัดการเอากับพระนุ่นเอาคุณจตุพรพรมพันธ์ไปคนแล้วหนุ่น ผมว่ารัฐบาลนะฮะต้องให้ความชัดเจนกับสังคมได้แล้วในเรื่องนี้ความเห็นของอภิสิทธิ์นี่บอกว่ายังไงผู้รับผิดชอบต้องมีหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะคลี่คลายสถานการณ์คงไม่ได้หมายความว่าถ้ามีเวทีดีเบตแล้วทุกอย่างจะจบแต่ว่าเรื่องนี้ยังไงก็ตามเห็นด้วยที่จะได้พูดคุยกันพูดคุยกันนี่ยดีครับแต่ต้องพูดคุยกันวงไหน คนที่มีบทบาทหน้าที่เน่ย,เนยคุยกันให้ตกผลึกเสีก่อนแต่พอทันทีที่มีข่าวออกว่ารัฐบาลจะให้เปิดเวทีดีเบตกันท่านั้นแหะครับทางฝั่งของพุทธ,ธอิสระนี่โอ้โหคึกทีเดียวออกอาการตื่นเต้นดีใจเป็นที่ยิ่งนี่ปักใต้บ้านผมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นวัวชนเนี่ยนะครับอาการคึกขนาดนี้เขาเรียกว่าวัวจานดินแล้วนะครับคือมันจะเข้าชน,นอยากชนมาก ก็จะเที่ยวเอาหูเอาหัวเอาเขาเนี่ยเที่ยวฟาดเราตามคันนาฟาดเราตามกองดินเนี่ยเขาเรียกว่าจานดินแหละครับแต่พอไปดูปฏิกิริยาของฝั่งพระเมธีธรรมาจารย์เนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่เห็นข่าวแวบๆท่านผู้ชมครับท่านบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการไปดีเบตกันแบบนี้เพราะเกรงว่ามันจะเกิดความลุกลามเกิดความเสียหายเอาเรื่องนี้นะครับผมก็เห็นด้วยกับพระเมธีธรรมาจารย์นะ มันประหลาดไหมล่ะครับไอ้เรื่องที่ควรจะเปิดเวทีให้ถกอภิปรายกันมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างความเข้าใจต้องขยายผลต้องรณรงค์ให้กับประชาชนได้รับทราบก็คือเรื่องประชามาติรัฐธ,ธรรมนูญนี่นี่เอาเข้าจริงไม่รู้เกิดขึ้นได้บ้างหรือเปล่านะครับเว,เวทีดีเบตที่พูดๆกันนั่นน่ะไอ้เรื่องอย่างนั้นนะไม่ทำแต่เรื่องไม่ควรทำนี่จะทำฮะดีเบตพระ จริงๆเนี่ยถ้าจะมีเวทีดีเบตนู่นครับมันต้องเรื่องรัฐธรรมนูญนมันมีทั้งประเด็นในแง่การเมืองในแง่แง่เศรษฐกิจในแง่สังคมแล้วก็อีกหลายๆมุม,มครับที่ผู้คนเขาเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยอันนี้ต้องสร้างพื้นที่สร้างเวทีให้ดังนั้นผมก็ภาวนาและหวังใจว่ารัฐบาลจะตั้งสติได้นะครับเดี๋ยวจะชวนพระมาเทียดีเบต แลดีเบตดิการไปดีเกเบตกันมาเนี่ยนะฮะพระสองฝ่ายท่านก็มันก็ต้องเชียร์กันแหละครับเวลามีการดีเบตนี่รับแล้วมันก็ต้องขยายผลวิพากษ์วิจารณ์ไปใหญ่เลยครับที่นี้แต่ถ้ารัฐบาลเห็นว่าขนาดที่เป็นอยู่นี่ยังยุ่งไม่พอเนี่ยนะครับมันต้องการความยุ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นคนรอบชอบความมันเนี่ยนะก็เชิญหาความสำราญเอาแต่ครับแต่ว่าผมไม่เอาด้วยเอาไปที่เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับ ล่าสุดเมื่อวันนี้ก็ปรากฏว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีคุณยงยศแก้วเขียวเป็นนายกสมาคมเนี่ยนะฮะก็นำกำนันผู้ใหญ่บ้านประมาณร้อยคนได้เข้ายื่นข้อเสนอต่อกรทกรทก,ก็ส่งคุณอมรวานิชวิวัฒโฆษกคนหนึ่งเนี่ยนะครับมาเป็นคนรับหนังสือประเด็นของฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้ามาเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าเขาอ่านเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแล้ว เขาเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะไม่ได้บัญญัติว่าโดยการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคไว้ในเนื้อหาเหมือนรัฐธรรมนูญ50จึงขอให้กรทเพิ่มบทบัญญัติด,ดังนี้คือรัฐต้องดำเนินการนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไว้ในหมวดว่าด้วยหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมส่วนจะบัญญัติให้อยู่ในมาตราใดาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรทคือทั้งฝ่ายของท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่สบายใจเขาบอกว่าในฉบับ5นี่มันเขียนไว้ชัดแล้วก็แยกอำนาจแยกบทบาท ระหว่างส่วนกลางกับศูนย์ภูมิภาคไว้โดยไม่ต้องมาตีความไม่ต้องมามีปัญหากันทีหลังแต่เขาบอกว่าฉบับที่ร่างเนี่ยมันคลุมเคลือแม้ว่าใครก็ตามเนี่ยนะฮะจะพยายามอธิบายว่ามันชัดแล้วแต่ฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามันนี่แหละมันมีช่องให้ตีความแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้าไปเปิดช่องให้ตีความกันมากๆเนี่ยอัตราการยุ่งสูงมาก แล้วยิ่งถ้าหากว่าองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตีความเนี่ยเป็นองค์กรที่คาดหวังเรื่องมาตรฐานไม่ได้เลยนี่นะครับเรไปกันใหญ่แล้วะมันมีประสบการณ์มากมายแล้วนี่ครับเห็นกันในรัฐบาลชุดก่อนน,นั่นะเวลายื่นเรื่องตีความรัฐธรรมนูญนี่ยนะครับโอ้โหฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสภาชุดที่แล้วนี่นะครับแทบจะหมายความแบบลงชีวิตกันไปเลยฮะ เพราะตีออกมายังไงก็แล้วแต่มันไม่เคยเข้าด้วยสักอย่างนึงะรัฐธรรมนูญขนาดว่าแก้ตามบทบัญญัติทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เปิดว่าให้แก้ได้ถ้าใครจะแก้รัฐธรรมนูนก็ต้องทําช่องนี้พี่สิทธิ์ก็เคยทําเคยทําช่องนี้แหละครับยิ่งลักมาทําช่องเดียวกันไม่ได้ครับตีความกฎหมายกันคนละอย่างอะปัญหาใหญ่ก็คือว่าคนตีความเนี่ยเป็นคนคณะเดียวกันนะครับบทบัญญัติก็มาตราเดียวกันนี่แหละรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ผมถึงบอกนะครับว่าเมื่อใดก็ตามซึ่งรัฐ,รฐธ,รร,ร,ร,ฐธร,รรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกรครองประเทศถูกนำมาตีความอย่างแตกต่างได้ตามอำเภอใจนั่นคือสถานการณ์ที่รัฐธรรมนูญถูกฉีกไปแล้วและเมื่อรัฐธรรมนูญถูกฉีกไปแล้วนั่นหมายถึงสถานการณ์รัฐประหารที่มีอำนาจอื่นอยู่เหนืออำนาจรัฐบาลอ,อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติที่มาจากประชาชนไปแล้ว รวมทั้งอำนาจตุลาการด้วยนะครับเมื่อเพราะว่าตุลาการท่านในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยท่านก็ใช้กฎหมายตามบทบัญญัตินะ,ะตามตัวบทนะครับแต่ประเภทที่จะม,มาแปลรัฐธรรมนูญมาเพิ่มคำเพิ่มข้อความและบังคับใช้ตามที่ต้องการเนี่ยตุลาการกระบวนการยุติธรรมปกติถ้าทำไม่ได้ล่ะครับนี่แหละฮะทีนี้ทางฝั่งกำน,นันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมว่าเขาเห็นแล้วเขาคงเสียวไส้ครับ พราะประสบการณ์มันชัดเขาก็เลยมาบอกว่าเอาให้ชัดไปเลยถ้าไม่ชัดไม่แก้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับามาจนถึงวันนี้นี่ผมว่าหายากเต็มทีนะใครออกมาหนุนนี่และไม่รู้คุณมีชัยแกได้ยินแกเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับถ้ามันจะเป็นฉบับเป็นที่พึ่งที่หวังได้จริงเนี่ย กระแสคว่ำม,มันไม่ไหลหลากมาหาศาลเหมือนที่เป็นน่ะแต่นี่เดี๋ยวคนนั้นก็คว่ำองค์กรนี้ก็ไม่เอามีแต่คุณมีชัยกับชาวคณะนั่นแหละเท่วพายงัดพายงัดกันอยู่เนี่ยไว้เลยครับลุงครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะเพราะคุณมีชัยแกอาจจะเชื่อมั่นว่าแกมีที่ปฏิหารหรือว่ากระบวนการที่เขาส่งหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงสวยนดส่งหน่วยนดหน่วยนี่ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ย น่าจะบรรดาลคะแนนได้ก็เอาเถอะครับอย่างที่บอกอาหาความสำราญกันเถอะแต่ว่าผมนี่ชัดเจนนะครับถ้าหากเนื้อหาแบบนี้ผมไม่รับแล้วไม่รับแล้วจะอธิบายสังคมเข้าใจด้วยว่าเหตุผลอะไรที่ไม่รับถ้าท่านเชื่อเหมือนผมเห็นเหมือนผมเข้าใจเหตุผลของผมจะไม่รับด้วยผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับทางฝ่ายของรัฐบาลนะฮะที่เขามีการให้ส่ง ความคิดเห็นในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทางกรทเนี่ยฮะจริงๆมันหมดเขตตั้งแต่วันที่15เพราะว่ามันมีกรอบเวลา15วันตอนนี้กรทก็อยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นนะครับข้อเสนอแนะให้แก้ไขต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะนําไปปรับแก้ส่วนที่จําเป็นต่อไปซึ่งส่วนที่จําเป็นที่จะต้องแก้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่ทางแปะบอกว่าไม่จําเป็นนะครับคือส่วนไหนที่แปะบอกว่าจําเป็นและต้องใส่เข้าไปเนไม่มีทางได้แก้ จบแล้วแต่อันไหนที่แป๊ะไม่เน้นนี่นะฮะอันนั้นถ้าจะเขาจะแก้เขาจะแก้ให้หน่อยเพื่ออธิบายว่าได้แก้ให้แต่ว่าทางคสอชอนี่นะครับซึ่งจริงๆก็มีสิทธิ์ในการเสนอข้อเสนอแนะเสนอข้อ,อ,ขอคิดเห็นให้แก้รัฐธรรมนูญด้วยนี่นะฮะคอสอชอไม่เสนอครับทางฝ่ายของรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรียุติประจําสํานักเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามัน ไม่มีการมาเสนอความอประธานโทษนะฮะไม่ใช่รัฐมนตรีสํานกพูดนะฮะใครเป็นคนพูดนะครับช่างมันเป็นรายงานข่าวนะครับจากคสชซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยทางคุณพันเอกหญิงสิริจันทราทองรองโฆษกคส,สชก็บอกนะครับว่าทางการประชุมครมเนี่ย ได้มีการหาหรือเรื่องร่างรัฐธรร,รมนูญแล้วก็เป็นการบูรณาการความเห็นร่วมกันระหว่างรัฐบาลและคสชนะครับดังนั้นจึงอนุมานเอาว่าความเห็นที่มาจากคอรมเนี่ยน่าจะมาจากคสชไปด้วยเลยในนามของคสชตรงๆเนี่ยจะไม่เสนอความคิดเห็นอันนี้ก็คิดได้สองมุมนะครับหนึ่งก็คือคสชไม่อยากจะให้ถูกวิาพากวิจารณ์ ว่าถ้าเสนอความเห็นไปแล้วนี่นะครับเกิดว่ากราทไปแก้ตามคอชอก็บอกว่าชัดเลยนั่นไงแสดงว่าแปะนั่นแหละอยู่ในคอชอน่นนะเพราะว่าเสนออะไรมาเอาไปแก้ให้หมดหรือถ้าเสนอมาแล้วก็ไม่แก้เดี๋ยวก็จะหาว่าคอชอไม่มีอำนาจไม่มีน้ำยายอีกนี่ถ้ามุมที่เขาจะอธิบายนะแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะคิดได้ก็คือว่าแสดงว่าได้ครบแล้วครับอยู่ในนั้นครบแล้ว นายกคนนอกก็ได้เลือกตั้งสสบัตรใบเดียวก็ได้สวหลากตั้งก็ได้ยัดอำนาจใส่มือสารรัฐธรรมนูญใส่มือองค์กรอิสระให้มันมากมายมหาศาลก็ได้ได้หมดนะครับเมื่อมีใช้จัดหนักจัดเต็มมาให้แล้วเนี่ยคอสชจะไปเสนออะไรอีกนี่ก็คิดได้นะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยการแสดงออกซึ่งความแตกต่างทางความคิด การชี้จุดชี้ประเด็นให้แลเห็นเนี่ยผมว่ายังเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วก็คอสชอก็ดีรัฐบาลก็ดีก็ไม่ควรจะมามีปัญหากับเรื่องแบบนี้นะครับยิ่งท่านแสดงออกว่าการประชามติรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่แสดงความเห็นแย้งไม่ได้เป็นเรื่องที่ พูดออกมาแล้วรัฐบาลทนฟังไม่ไหวยิ่งแสดงออกอย่างนั้นเนี่ยก็ยิ่งเข้าเนื้อครับแล้วถ้าหากมองการบริหารอำนาจของคณะนี้เป็นเรื่องกำไรขาดทุนเนี่ยประธานโทษนะครับถ้ามองผ่านสายตาผมเนี่ยผมว่าหาเรื่องที่ท่านได้กำไรยากมากเลยะมันไม่มีครับท่านเดินอะไรขาดทุนตลอดอ่ะแล้วก็แปลกนะครับท่านก็ยังเดินกันนะฮะ เรื่องพรานี่ก็ขาดทุนนะเรื่องรัฐธรรมนูญที่เดินมาเนี่ยผมก็เห็นว่าขาดทุนเรื่องการบริหารสถานการณ์การไปจัดการเรื่องนักศึกษาเรื่องนู่นนั่นนี่ฮะมีแต่ปัญหาขาดทุนทั้งหมดนะครับน่าสนใจว่าท่านสะสมต้นทุนไว้ขนาดไหนครับเนี่ยจึงพร้อมที่จะขาดทุนได้ทุกมุมอย่างนี้และต้นทุนที่สะสมเนี่ย มันเป็นต้นทุนที่ไม่มีวันหมดหรือมันจะเป็นต้นทุนที่ค่อยๆหมดไปแล้วหมดแล้วหมดเลยหรือยังไงไม่ใช่หน้าที่ผมต้องคิดอีกแล้วครับเป็นหน้าที่ที่คนในรัฐบาลน,นั่นแหละครับต้องคิดเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับวันเดียวกับที่ผมมอบรางวัลการประกวดเรียงความในหัวข้อครอบครัวของฉันในวันที่ไม่มีจำครับจำนำข้าวซึ่งแม้ต้องเล่าบรรยากาศหลังใหม่นิดนึงท่านผู้ชมครับเพราะว่า หลังจากแจกรางวัลและพามาบันทึกเทปสนทนากันเล็กน้อยนะครับในสตูดิโอเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเดินไปทักทายพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆทางสามคนที่มารับรางวัลทุกคนก็มีความสุขนะครับทุกคนก็ขออกขอบใจกันละแล้วก็บอกว่านี่เป็นเม็ดเงินสำคัญนะครับที่จะไปเยียวยาความยากลำบากที่จะทำให้ชีวิตมันมีความหวังที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ มันก็เป็นแรงใจให้ผมเหมือนกันนะครับแหมพูดเรากับนักร้องลูกทุ่งแต่จริงๆครัเป็นแรงใจที่จะทําให้ผมเนี่ยไปคิดอ่านสร้างสรงสรค์กิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาอีกทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้มีพื้นที่เล็กๆจากรายการเข้าใจตรงกันนะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องให้กับลูกหลานของชาวนาคือแน่นอนนะครับชาวนาก็ลําบากชาวนาก็ทุกข์ยาก เรียงความที่เขียนมาเนี่ยมีชาวนาอายุ 50, 60, 70เขียนมาหลายคนนะฮะและแตบทุกคนระบุตรงกันว่าไม่ได้รับรางวัลรู้ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์นะแต่อยากจะระบายอยากให้โลกได้ยินเรื่องราวของชาวนาบ้างอันเนี้ยเข้าใจจริงๆว่าท่านก็เจ็บแต่ว่ากิจกรรมหรือโครงการที่ผมจะทำเนี่ยผมอยากจะทําไปถึงลูกๆหลานๆนะครับเด็กๆในความดูแลในการปกครองของท่านเพราะว่าเด็กเขายังมี เรื่องเรายัางมีวันเวลาอีกมากมายในชีวิตและผมคิดว่าเด็กเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้เขาขาดโอกาสก็คือเรื่องการศึกษาเขาอาจจะไม่ได้เรียนในโรงเรียนใหญ่โตระดับประเทศเขาอาจจะไม่ได้มีห้องเรียนที่มันเพียบพร้อมทันสมัยแต่คนเรามันว่ากันไม่ได้นะครับเรียนโรงเรียนวัดเรียนโรงเรียนประชาบาล เรียนกันโต๊ะเก่าๆเก้าอี้ขาดๆนี่แหละครับแต่ขอให้มันได้เรียนขอให้เขามีความมุ่งมั่นขอมีความตั้งใจเนี่ยเขาก็เดินไปข้างหน้าได้ดังนั้นเดี๋ยวจะมีโครงการแนวๆนี้นะครับออกมาอีกแต่ที่เกินมาถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ในวันที่เรามอบรางวัลกันเป็นวันเดียวกันกับที่นายกยิ่งรักษณเนี่ยเดินทางไปสาลดีกาแผนกเดียอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ เพื่อที่จะขึ้นศาลไต่สวนพยานโจทย์นี่ก็เป็นนัดที่สองแล้วปกติผมก็ไปให้กําลังใจทุกรอบแล้วครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดก็ไม่ได้เข้าไปร่วมแล้วก็มีนัดตอนบ่ายในการมอบรางวัลลูกหลานซะด้วยมีพี่น้องประชาชนผู้คนมาเนืองแน่นนะครับส่งเสียงให้กําลังใจมอบดอกไม้ดอกกุหลาบนี่เป็นความอบอุ่นประทับใจที่ไม่ว่า ใครก็ตามนะครับทำให้มันเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายครับท่านนายกรัฐมนตรีของเราไปอเมริกาก็เห็นภาพคนมายืนถือป้ายต่อต้านอยู่แต่ว่าอดีตนายกที่ถูกยึดอำนาจเนี่ยนะครับไปไหนมาไหนก็มีแต่ภาพของคนห้อมล้อมคนให้กำลังใจในายกยิงลักณขึ้นศาลพร้อมๆกับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ซึ่งเธอให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN ซึ่งเป็นสำนักข่าวระดับโลกเนนะเป็นครั้งแรกหลังการรัฐประหาร มีบางประเด็นนะครับที่เธอพูดทั้งใน CNN แล้วก็พูดกับสื่อของไทยก่อนที่จะเข้าห้องพิจารณาคดีนะฮะที่อยากจะหยิบมาสนทนาเช่นตอบคำถามสื่อไทยนะครับที่บอกว่าโอ้โหมีกระแสะข่าวว่าทางคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะทนายกยิ่งรักเนี่ยจะขอเพิ่มทนายความอีกทั้ง17สำนักงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อสู้คดีจำนำข้าวนายกยิ่งรักก็บอกนะครับบอกปฏิเสธเลยเรื่องนี้ไม่มี ความจริงไม่รู้ใครไปเอาข่าวมาจากไหนเพราะใช้ทีมทนายความคนไทยที่ทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของทนายในประเทศไทยอันเนี้ยผมยืนยันด้วยนะครับว่าจริงเพราะเท่าที่ผมได้ยินข่าวมาทีมทนายที่ทำงานคนไทยล้วน,วนประการที่สองคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปเอาทนายจากต่างประเทศทนายในวงกว้างระดับโลกมาเนี่ยนะฮะเข้ามาเจอกับกระบวนการสร้างข้อหาสร้างคดีของเราเนี่ย ไม่รู้เขาเอาตัวรอดหรือเปล่านะถ้าทนายจากต่างประเทศนะครับทนายระดับโลกเก่งมาจากไหนก็ไม่รู้อะมานั่งนั่งอยู่แล้วก็เขาบอกว่านโยบายก็ไม่ผิดข้าราชการก็ไม่ผิดช,ชาวนาได้เงินมากก็ไม่ผิดแต่นายกปูผิดนี่ยผมว่าดีไม่ดีไอ้พวกนั้นลาออกกลับบ้านนะครับเพราะววิชาที่ร่ำเรียนมาเนี่ยมันไม่ใช่เอามาใช้ง่ายๆนะครับในประเทศไทยเนี่ย ใครจะมาพูดเรื่องหลักใครจะมาพูดเรื่องข้อกฎหมายเก่งมาจากไหนเนี่ยมาเจอพี่ไทยในห่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเอามีหนาวนะครับต้องหาผ้าห่มหนาๆมาล่ะครับดังนั้นมันก็ต้องเอาทนายในประเทศไทยนี่แหละครับตุ่มปัดตุ่มเปตุ่มตะตุ่มตุ่ยกันไปอย่างนี้แหละครับแต่ว่าสังคมเขาเห็นความจริงชัดขึ้นเรื่อยๆเครื่องหมายคำถามมันตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกทีนะครับ กับการเห็นชะตากรรมของนายกยิ่งลักษณ์ในสถานการณ์นี้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเธอก็ตอบแล้วตอบอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะครับคือจะหนีหรือไม่หนีอันนี้ตอบ CNN คือผู้สื่อข่าวทั้งไทยทั้งเทศแหละครับถาม CNN ที่เขาถามก็ไม่แปลกอย่าไปว่าเขาเลยฮนะเพราะว่าฝ่ายที่พยายามกดดันทานายกยิ่งลักษอยู่เนี่ยคงอยากให้หนีอยู่เหมือนกันนะ แต่ก็มีเสียงตอกย้ำจากนายกสุภาพสตรีคนนี้ครับบอกว่าไม่หนีจะยืนหยัดต่อสู้ตามกระบวนการตามกฎหมายในยอย่างถึงที่สุดก็ให้รู้ไปนะครับว่าเมื่อมีการประกาศจุดยืนเช่นนี้แล้วก็ถูกดำเนินคดีในเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังขาของสังคมแบบนี้เนี่ยสุด ทางของการต่อสู้คดีของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะจบลงตรงไหนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับถ้าดูกันตามบริบทของเหตุการณ์ทั้งหลายมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมว่าผมว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยราคาต่อรองมันไปไกลแล้วนะครับคือจะเอาผิดได้ยังไงนะก็มันไม่มีมุมไหนที่ผิดนะทีนี้ถ้าจะบอกว่ามันผิดที่มีการทุจริตก็นายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาว่าทุจริตนะครับ แล้วคดีที่มีการกล่าวหาว่าทุจริตคืออีกคดีหนึ่งมีคนถูกกล่าวหามีจำเลยอ,อีกชุดหนึ่งไม่มีชื่อนางสาวยิ่งลักษชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนานๆไม่เจอกันหลายวันแล้วนะครับก็ต้องหยิบสิ่งละอันพลน้อยมาพูดคุยกันหลายๆเรื่องหน่อยนะพร,รุ่งนี้ถ้าเขาปล่อยคุณจตุพรเนี่ยถ้าเขาปล่อยวันนี้นะก็คงจะได้มีโอกาสตั้งโต๊ะ พูดวรรณกรรมวรรณคดีกันอีกสักวันหนึ่งเพราะวันศุกร์แล้วแต่ถ้าวันนี้เขาไม่ปล่อยคุณจตุพรก็ไม่แน่นะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะได้มานั่งโตะสนทนากับทุกท่านหรือเปล่าหรือเขาจะมาเอาผมนั่งสักที่ไหนก็ไม่รู้นี่ออกไปข้างหน้าเนี่ยผมก็ต้องดูให้ดีนะครับเวลาจะเดินทางกลับเนี่ยเดี๋ยวอยู่ๆมีใครเดินมาบอกว่าจะพาผมไปอีกแล้วทีแรกท,ท,ทีที่แท้จริงก็พาไปผิดคนงงกันใหญ่ครับชีวิตบ้านนี้เมืองนี้มัน มีอะไรที่เข้าใจง่ายบ้างล่ะครับทุกเรื่องเข้าใจยากหมดนะฮะเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ